ังคมปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าด้วยความเร่งรีบรีบร้อนวุ่นวายสับสนภายนอกต่างๆเนี่ยรวมถึงมลภาวะต่างๆภายนอกมันทำให้เรารู้สึกเครียดได้ง่ายบางคนอาจจะมีความเครียดมากถึงขั้นนอนไม่หลับหรือมีอาการจิตไม่สงบนะครับการใช้เครื่องกำเนิดเสียงพวกนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสามารถที่จะช่วยที่จะทำให้ความตึงเครียดของเราเนี่ยลดลงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเสียงนั้นจะช่วยเข้าไปบำบัดนะครับทั้งสมองคลื่นสมองอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อต่างๆที่มีความเกร็งตึงหรือมีความตึงเครียดสูงนะครับคลื่นเสียงต่างๆเหล่านี้จะเดินทางผ่านเส้นใยต่างๆเดินทางผ่านน้ำต่างๆในร่างกายแล้วก็จะไปช่วยคลายความตึงเครียดส่วนในเรื่องของจิตใจเมื่อระดับคลื่นสมองของเราเนี่ยลดต่ำลงแล้วจนถึงระดับที่ใกล้กับการทำสมาธิในสเตจนั้นหรือในระดับนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะนิ่งได้มากขึ้นเราจะคลายความกังวลได้มากขึ้นแล้วเราก็จะลดความตึงเครียดได้มากขึ้นสามารถทำได้ทุกๆวันนะครับทำได้ทุกๆเวลาที่เรามีความสงบมีสมาธิอย่างเช่นหลังตื่นนอนระหว่างวันหรือก่อนนอนก็ได้เลือกเวลาที่เราสะดวกที่สุดไม่จำกัดว่าจะต้องทำตอนไหนตราบใดก็ตามที่เรานิ่งตราบใดก็ตามที่เราผ่อนคลายตราบใดก็ตามที่เราสงบและสะดวกมันจะทำให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นเราจะเริ่มจากการปรับสมาธิกันก่อนนั่งในท่าสบายนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือนั่งท่อนเท้าหน้าหลังตรงกันหรือถ้าท่านไหนที่ไม่ถนัดนั่งนะครับก็ลองนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะครับหรือนอนบนที่นอนก็ได้อีกหนึ่งเทคนิคที่เข้ามาใช้ในการบำบัดให้คลายความตึงเครียดคือลมหายใจเข้าลึกออกยาวครับเราสามารถนำการฝึกลมหายใจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเลยครับการหายใจเข้าลึกออกยาวมีประโยชน์มากจริงๆการหายใจเข้าลึกออกยาวจะทำให้เราคลายความเครียดจากข้างในฝึกง่ายๆครับลองหายใจเข้าให้ลึกกว่าปกติแล้วก็ลองหายใจออกให้ยาวกว่าปกติกำหนดจิตไว้ที่ลมหายใจนะครับลองหายใจเข้ากลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งยาวๆแล้วก็ลองหายใจออกยาวๆให้สบายโฟกัสที่ลมหายใจไว้เสมอไม่ว่าจะหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจนะครับจิตของเราจะโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจจะทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นจากนั้นถ้ามีอุปกรณ์กำเนิดเสียงเช่นขันนะครับเอาเข้ามารวมใช้การใช้อุปกรณ์กำเนิดเสียงหรือ singing bowl นะครับก็คือมันจะช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือที่เราเรียกว่า vibration แรงสั่นสะเทือนนั้นจะเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยจัดระบบของคลื่นสมองให้คลื่นสมองเนี่ยจากระดับที่มีความยุ่งเหยิงมีความสับสนวุ่นวายค่อยๆปรับให้ต่ำลงมาจนถึงในระดับที่คล้ายๆกับการทำสมาธินะครับแล้วก็คลื่นเสียงเนี่ยยังช่วยเข้าไปชำระล้างสิ่งที่มันเจ็บปวดต่างๆในอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงช่วยผ่อนคลายจิตใจด้านในนะครับให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นคลายความตึงเครียดนะครับหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับมีความซึมเศร้านะครับก็ singing bowl หรืออุปกรณ์กำเนิดเสียงต่างๆเนี่ยสามารถช่วยได้ครับวิธีการใช้ singing bowl นะครับก็คือเราจะมีไม้หนึ่งอันที่เราจะเรียกว่ามัลเล็ตหรือไม้ตีนี่แหละง่ายๆนะครับแล้วก่อนที่เราจะตีเนี่ยเราอาจจะหยิบเขาขึ้นมาหรือวางไว้ที่พื้นก็ได้ที่เราถนัดจากนั้นก็อย่างแรกคือเราต้องรวบรวมสมาธิเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะฝึกภายใต้สมาธินะครับทำจิตให้นิ่งทำร่างกายให้สบายนะครับแล้วก็โฟกัสที่ลมหายใจเข้าลึกออกยาวไว้เสมอเลยนั่งหลับตาสักครู่นึงเอาที่เรารู้สึกว่าเราสบายก่อนจนพอเราพร้อมแล้วเราก็ค่อยๆนะครับตั้งใจค่อยๆตีเขาเข้าไปช้าๆด้วยสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็เบาสบายตีกี่ครั้งก็ได้นะครับตามที่เราต้องการหรืออาจจะตีให้เสียงดังขึ้นนะครับหรือบางท่านถ้าถนัดก็สามารถที่จะยกขันตัวฮิมาลายันโบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตีก็ได้นะครับหรือมีวิธีหนึ่งก็คือการวนขันนะครับโดยที่ใช้ตัวไม้ตีตัวนี้ค่อยๆลงน้ำหนักเพื่อที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชันเนี่ย
เกิดขึ้นเสียงอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับตอนตีแต่ว่าเราจะเน้นแรงสั่นสะเทือนหรือวายเบรชั่นมากกว่าซึ่งวายเบรชั่นจะมีประโยชน์มากๆนะครับในการฮีลิ่งหรือการรักษาบำบัดอาจจะยกขึ้นมาแล้วก็หลับตาฟังอาจจะวางไว้ที่ใกล้ๆหูด้านหนึ่งหรือวางไว้ที่บริเวณหัวใจของเราจากนั้นก็หลับตานะครับแล้วก็รับคลื่นเสียงเข้าไปให้เต็มที่ถ้าเรารู้สึกสงบแล้วเราก็อาจจะวางลงแล้วก็หลับตาทำสมาธิต่อการเลือกใช้ขันนะครับก็แล้วแต่เลยว่าเราชอบเสียงไหนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมีหลักการอย่างไรให้เราเลือกนะครับฟังเสียงที่เราชอบเสียงที่เราชอบจะทำให้เราผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขันใบนี้กับขันใบนี้ก็มีเสียงที่ต่างกันแล้วแต่คลื่นเสียงที่ชอบนะครับแล้วก็สามารถสร้างแรงวนได้เหมือนกันนะครับตัวขันทิเบตหรือขันฮิมาลายันพวกนี้จะมีประโยชน์มากๆสำหรับที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดช่วยคลายความตึงเครียดนะครับหาได้ง่ายแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับลองเลือกดูครับแล้วถ้าหากเราไม่มีขันอยู่ที่บ้านหรือไม่มีอุปกรณ์กำเนิดเสียงอยู่ที่บ้านเราสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือสร้างเสียงได้ด้วยลมหายใจของเราเองวิธีทำง่ายมากครับหายใจเข้าลึกตามปกติแล้วหายใจออกยาวด้วยเสียงหำหายใจเข้ากลับเข้าไปใหม่แล้วหายใจออกด้วยเสียงหำเสียงฮัมที่เกิดขึ้นจากลมหายใจของเราเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือวายเบรชั่นให้เข้าไปจัดระเบียบคลื่นสมองลดลงมาอยู่ในระดับที่เราผ่อนคลายเป็นหลักการเดียวกันกับการใช้ขันหรือแหล่งกำเนิดเสียงจากเครื่องมือต่างๆจากนั้นก็นั่งหายใจเข้าลึกออกยาวไว้สักครู่หนึ่งเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วนะครับเราก็ค่อยๆออกจากสมาธิค่อยๆกระพริบตาทีๆช้าๆปรับมือสองข้างวางให้สบายพอเมื่อไหร่ก็ค่อยๆปรับม่านตานะครับแล้วก็ลืมตาขึ้น